ไปสืบมาให้ทีฉันอยากรู้ว่ามันเป็นใครครับโมพวกลือยกพวกตีกันแบบนี้ก็มีแต่ชาวบ้านที่จะเดือดร้อนแล้วยังเป็นข้ออ้างให้ตำรวจมากวาดล้างพวกเราได้อีกพวกลือก็รู้ไม่ใช่หรอว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วลือเป็นใครกล้าดียังไงมาสั่งสอนพวกกูวะว่าเฮียอย่ายุ่งดีกว่าคนที่บ้านพวกนี้นานๆจะโดนแดดอย่างเฮียจะไม่เข้าใจอะไรถ้าพวกลือสองคนไม่หยุดงั้นก็มาสู้กับอัวถ้าพวกลือสองคนชนะจะทำอะไรก็ทำแต่ถ้าแพ้ก็แยกย้ายกันกลับไอ้เตียงมาเรียกลือว่าเฮียแสดงว่าพวกเดียวกันถ้าอัวตกลงแล้วลือสู้เอียกันอัวก็ตายไม่มีการสู้เอียเรามาประลองความกล้ากันจะให้อัวทำอะไรก็ว่ามาอัวทำอะไรพวกลือสองคนก็ทำตามแต่ถ้าพวกลือไม่กล้าก็ถือว่าแพ้ตกลงไหมล่ะ เฮ้ยแก๊งหัวลำโพงมีด้วยเหรอวะไม่กล้าถามไอ้เตียงแมงดาดูดีกว่าไหมไอ้ฟงรอจบเรื่องเฮโฮก่อนมึงให้ตาคาใจหุ่นเนี่ยมาเป็นอันว่าพวกลือสองคนตกลงเนี่ยของการเป็นนักเลงคือก่อนจะต่อยคนอื่นต้องทนโดนต่อยให้ได้ก่อนพวกลือสองคนเป็นหัวหน้าถ้าไม่มีความกล้าทำเรื่องแค่นี้ดีแต่ใช้ลูกน้องไปเจ็บแทนก็เลิกเป็นนักเลงซะดีกว่าถือเรื่องสัจจะสำคัญที่สุดถ้าพวกลือสองคนไม่ทำลือก็แพ้